ไม่อยากเลยง่ายมากได้ครับเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารชาวมังไม่ใช่อาหารชาววังชาวมังสวัสดีค่ะ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะมาในวันสบายๆนะอากาศเริ่มจะแบบแปลกไปนะมีฝนบ้างร้อนฝรับฝนนะหนาวอยู่กับเราแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวร้อนๆในสังคมก็ยังอยู่นะครับทุกคนในสังคมตอนนี้กลายเป็นนักสืบกันทั่วประเทศแล้วครับก็ขอให้ทุกอย่างเปิดเผยในเร็ววันแล้วก็ได้ความยุติธรรมกลับมาเนาะแต่ว่าเมนูวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยครับเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นมังสวิรัตคือพวกที่มีเลือดกรุ๊ป A นี่จะเหมาะมากเพราะว่ากรุ๊ป A นี่มีน้ำย่อยน้อยดังนั้นมังสวิรัตก็จะอุดมไปด้วยผักแล้วก็โปรตีนที่เป็นโปรตีนที่ย่อยสลายได้ง่ายครับสำหรับเลือดกรุ๊ป A นี่เหมาะเลยสำหรับเมนูนี้ก็มีส่วนผสมไม่เยอะครับหาได้ทั่วไปเลยครับแล้วก็เป็นส่วนผสมที่สามารถเก็บไว้ในตู้ได้นานมากๆแล้วนำใช้พร้อมกับซอสที่จะนำเสนอในวันนี้คือซอสพริกไทยดำซึ่งจริงๆแล้วมันทำได้หลากหลายมากไม่แพ้โขลกสามเกลือเลยทีเดียวไปลุยกันBob Lennon, yeah.
ย้เสร็จแล้วเรียบร้อยหอมสมคามากมากเห็นนะปวดดูสักก่อนว้าวครับก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับรายการก็มีเนี่ยแหละเดี๋ยวความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับพร้อมกับลิงก์ที่จะเข้าไปสอดส่องดูว่าของน้องพรเขามีสินค้าอะไรบ้างนะครับวันนี้ซอสพริกไทยดำจริงๆเราทำได้หลากหลายเมนูมากเลยครับวันนี้ทำง่ายๆผัดทุกชนิดถ้าคุณอยากมีติดกลิ่นแบบพริกไทยดำกับซีอิ๊วหวานนิดๆนะฮะแนะนำซอสนี้เลยรับรองคุณจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมจริงๆแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะฮะไม่ได้กินเจเนาะเป็นมังสวิรัติก็ถือซะว่าเห็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบเล็กมากมันเล็กมากมันไม่ใช่สัตว์สี่ขาก็อยู่ในตระกูลของคนที่กินมังสวิรัตินะเหมาะสมนะครับเห็ดผักแล้วก็ไข่แล้วก็ซอสพริกไทยดำซึ่งให้รสชาติหอมกรุ่นมากครับมีกลิ่นแบบออกจีนๆนิดๆฝรั่งหน่อยๆโอ้ยพูดซะเวอร์ไม่เวอร์ท้าให้ไปลอง วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมมาโดยตลอดครับเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเราก็ดูกันไปดูเสร็จแล้วก็แชร์กันไปไม่แชร์ก็ไม่ว่าอะไรแค่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้เพราะการคอมเมนต์จะทำให้คนช่วยเห็นคลิปได้มากขึ้นนะครับขอบคุณมากสนับสนุนสินค้าน้องพรกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนสุกัญญามิกาเอลด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ